วันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2465เดิมชื่อโรงเรียนสตรีสุทธิวรารามและเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสตรีบ้านทวายปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยวันสถาปนาโรงเรียนวันที่15พฤศจิกายนพ.ศ. 2482ขนาดพื้นที่4ไร่2งาน18ตารางวาการศึกษาเปิดให้ศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึง6รับเฉพาะนักเรียนหญิงการจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนห้องธรรมดาห้องวิทย์คณิตกิฟเต็ดห้อง EP ห้องศิลป์ภาษาจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวลาเรียนต่อภาพ 7-10 ภาพวันนี้คือเราก็จะมาถ่ายบรรยากาศรอบโรงเรียนกันนะครับเราไปเริ่มกันเลยอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะไม่รู้ว่าที่มันจะแบบเป็นอะไรนี่สักอย่างอันนี้ก็จะเป็นโรงอาหารนะคะก็จะมีคนแล้วก็จะอันนี้เป็นช่วงตอนเย็นนะก็จะแบบมีร้านอาหารแล้วก็จะมีพวกเป็นร้านอาหารจะมีแบบเป็นร้านอาหารเรื่อยๆยาวไปจนถึงสุดฝั่งโน้นเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นตรงไหนอะไม่รู้อะแล้วถัดไปที่ถัดไปกันเลยนะคะก็จะเป็นที่แบบเป็นที่เกาะน้ำเนาะต้องใช้น้ำไม่ถือไม่ใช่ใช่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นถังขยะที่สามารถทิ้งขยะได้นะคะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยไว้ใช้ทำกิจกรรมหรือว่าอะไรต่างๆนานาค่ะอุ้ยแสงแรงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถของพวกคนครูนั่นแหละค่ะก็จะมีต้นไม้ตรงนี้เดี๋ยวเราพาไปดูอีกบ้านหนึ่งของตรงนู้นกันค่ะว่าจะมีอะไรโฆษณาแป๊บนึงนะครับผมวันนี้จะมารีวิวอะไรบางอย่างนั่นก็คือไก่น้อยนั่นเองไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นที่เลี้ยงไก่แต่ว่าไก่น่าจะหายไปหมดอ๋อไก่ยังไม่หายค่ะไก่ไม่หายก็จะมีน้องไก่ตรงนี้นะคะอุ้ยร้องด้วยไปดีกว่าน้องไล่แล้วนะคะแล้วเราก็จะทำมาดูสวนตรงตรงนี้ก็จะมีเป็นเป็นบ่อนะแล้วก็จะมีลูกช้างตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของพระสุริโยไทยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายข้างหลังให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมี2ฝั่งนะคะแล้วก็จะมีข้างหน้าอีกค่ะเดี๋ยวก็จะพาไปดูกันเลยเดี๋ยว
แดดแรงมากตรงนี้ก็จะมีอีกที่หนึ่งค่ะแล้วก็จะมีพวกต้นไม้ที่เขาปลูกไว้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะด้วยนะคะแต่ว่าตัวค่อนข้างเล็กเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของพระศรีสุริโยไทยค่ะนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วตรงบริเวณนั้นก็จะมีเป็นต้นไม้ที่เอาไว้ปลูกค่ะแล้วเดี๋ยวพาไปดูที่ถัดไปกันเลยค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นใกล้ๆกับที่ท่านของพระสุริโยไทยที่อยู่ข้างนั้นค่ะก็จะมีเป็นที่ออกกำลังกายนั่นแหละแล้วก็จะมีทางที่เอาไว้เดินแบบนี้ค่ะก็จะมีทางที่สามารถแยกเข้าไปถึงสนามได้ค่ะนี่เนาะแล้วพอเราเดินมาทางนี้นะคะเราก็จะเดินมาก็จะฟิลคล้ายๆกับอยู่ในป่า นะคะแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะจนมาถึงตรงบริเวณที่นั่งรอตรงนี้นะคะก็จะสามารถทะลุออกมาได้เลยจากฟากนูนนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกที่กันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพามาดูที่ถัดไปเลยอันนี้ที่ถัดไปก็จะอยู่แถวบริเวณหน้าโรงเรียนนะคะที่เข้ามาก็จะเจอเลยเนาะซึ่งก็จะเป็นก็จะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็มีพวกไม้ตกแต่งต่างๆเลยเนาะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นที่อะไรสักอย่างกิ๊กก๊อกของเขาได้แหละค่ะจะมีกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วก็จะมีพวกไม้ยินดีต้อนรับอะไรต่างๆประมาณนี้แล้วตรงนี้มันก็จะเป็นสนามนะคะสนามที่อยู่บริเวณแป้นบาสก็เลยอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปที่ถัดไปเลยจะเป็นส่วนบริเวณลานเขาค่ะก็จะมีพวกลูกบอลลูกม้าแล้วก็ลูกวอลเลย์แล้วก็ตะกร้อค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่กดน้ำกับตู้เติมเงินค่ะก็จะเป็นแบบเป็นที่นั่งแบบนี้เลยค่ะเสียงกองตอนนี้คือดังไม่ไหวก็จะถ่ายมีขนมแล้วก็มีพวกของต่างๆเนาะแล้วเราก็จะพามาเดินมาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ตรงห้องนี้ก็จะเป็นห้องพยาบาลค่ะเป็นแบบนี้เลยห้องพยาบาลก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องทะเบียนแล้วก็วัดผลค่ะอันนี้ก็คือผลหรือระบบตรวจสอบอันนี้ก็จะมีติดป้ายพวกข้อมูลต่างๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องวิชาการแล้วก็เป็นก็จะเป็นห้องบริหารทั่วไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างก็จะเป็นชื่อของผู้อำนวยการของโรงเรียนทั้งหมดเป็นโรงเรียนสตรีสี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งค่ะที่นั่งแล้วก็มีสเก็ตมาด้วยอันนี้จะเป็นห้องของผอ.ค่ะอันนี้
ก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับพวกฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายติดต่ออะไรต่างๆค่ะไม่ก็จะมาซื้อพวกอุปกรณ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกสอบถามชำระเงินของบำรุงการศึกษานะคะอันนี้ก็กลุ่มบริหารเงินแล้วก็กลุ่มบริหารงานบุคคลค่ะแล้วก็จะมีที่สแกนล่าตรงนี้ค่ะตาสัญลักษณ์โรงเรียนคือสมเด็จพระสุริโยไทยทรงพระราชทานอักษรย่อของโรงเรียนคือสอทอต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นชมพูพันทิพย์ที่ตั้งโรงเรียนเลขที่1ซอยเจริญกรุง57ถนนเจริญกรุงแขวงยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานคร10120วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นเลิศทางด้านวิชาการตามมาตรฐานสากลรักความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนก่อความดีงามสมเกียรติศักดิ์แห่งพระนามสมเด็จพระสุริโยไทยคติธรรมประจำโรงเรียนขยันประหยัดซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบประกอบกรรมดีมีวินัยสีประจำโรงเรียนสีน้ำตาลชมพูคณะสุพรรณิกาสีเหลืองคณะราชาวดีสีม่วงคณะพวงหยกสีเขียวคณะยูงทองสีแสดคณะสร้อยอินทนิลสีฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนมีพระสุริโยไทยราชานุสาวรีและพระพุทธรูปพระพุทธสัมพันนีสีสุริโยไทย